从你期待。进去，进去。拜拜喂。进喂。进进进进进。ก็อิสเตอร์คินเนสมาทำยาปั่นสกุลกูไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งเสวนาด้วยตอนนี้กูไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งเสวนาด้วยฮัลโหลกิน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 ไอ้คุลูเซียไอ้คุลูเซียกูแน่กินไอ้กินต่อให้ต่อเจอกูแน่กินกินจับผมได้ป่ะไหนไม่ได้อิสเตอร์นี่เนาะป่ะมิชิเล่โกโก้มิชิเล่ตรงไหนอะพี่กินไม่ได้เลยน่าเลยอย่าให้ผมไปไวๆสินะน้องมันเก่าแล้วคุมพาร์เนอร์มันเทรดไม่ได้ดิวูดดี้พี่ทองน้องบอกเลยว่ะเกมเนี่ยน้องก็ตั้งใจเพื่อพี่ว่ะเสียงเหมือนนักร้านเลยไม่เหมือนครับไม่ใช่แน่นอนครับนักร้านไม่เคยพูดกับผมอย่างเงี้ยคนหน้าหีพันนี้ครับไม่ใช่นักร้านอยู่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเอ้าเฮ้ยไอสัตว์กูก็หาเหยียบปืนอ่ะไอสัตว์โบ ทำไมมึงทิ้งกูแบบนี้โอ้ยผมจะไปดอนย้ายผมเลยรีบตายขอบใจเดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วขอบใจผมต้องตื่นมาบอมตั้งแต่หกโมงเช้าขอบใจผมฆ่ามันพี่มันฆ่าผมอะรอดเองอยู่เราไปยุ่งเลยเขาน่ะเอามันต่อยอยู่มันต่อยอยู่มันต่อยอยู่รักษาหมวกมันไว้ระบบสามเฮ้ยไม่ตายหลังแท้งมึงคิดว่าเขาจะไม่รู้จริงเหรอวะไอ้สัตว์เสียงหยุดขนาดนี้ไม่มีอะไรพี่อันนี้จะลุกสองสัตว์เหี้ยจริงเออไม่มีเหี้ยเลยลงมาอ่ะเออวะไม่มีเหี้ยเลยสองก็ใช่ไงผมเลยแบบเออกูตายก็ได้อุ้ยมีเฟิร์สเอ็ดด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บอะไงเห็นแล้วเห็นแล้วมันทำอะไรวะอุ้ยรีแอคมันเอาล่ะเฮ้ยสามนัดแล้วนะโอ้รีแอคอย่างเอาเมื่อกี้ไม่ยิงควายมากเลยนะเออหันมาควับเลยอะควับไปเท่าไหร่อะควับแล้วแบบเจ็บด้วยดิกูมาตกใจไปใช่อะเฮ้ยเอาบ้าเหรอนั่นแหละเมื่อกี้เออเห็นแล้วเก็บยาก่อนเลื่อนไม่พออิมล็อกลั่นนี้ข่อยไม่เหลือเหี้ยเลยสัตว์พวกถือลูกซองมาเลยเฮียนันกับนันไอ้พวกที่ด่ากูมันตายไปยังวะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นไอ้เฮียตี้เมื่อกี้มั้งที่ฆ่าตายไปก็เป็นไปได้อยู่นะโอ้โล่งเกือบฟาร์มหมดแล้ว
เสียงปืนมันเหมือนไม่ได้อยู่ในเนี้ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตึกอีกฝั่งอ่ะเฮ้ยเนี่ยเออตึกอีกฝั่งข้างบนเห็นแล้วใช่ไหมพี่ตรงแอร์เออตรงแอร์แหละนั่นแหละแอร์โฮสเตสมันยิงใครอ่ะอยากรู้ต้องขึ้นไปถามอ่ะอยากรู้ต้องขึ้นไปดูเออฝั่งนู้นตึกฝั่งนู้นตึกฝั่งนู้นนั่งไงขอพี่หายไปแล้วแม่งเกือบตายแล้วเกือบตายทั้งกูอ่ะตายอยู่แล้วปล่อยไปเลยพี่มาอยู่ที่ทางเดิมอยู่ทางเดิมเห็นละเสียงข้างบนเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เอาฮานูมายิงเหรอสวยลูกซองโดดลงมาละเฮ้ยสองตัวเหรอว่าเช็คเช็คงางหน้าไม้ว่ะตายนะเฮ้ยสัตว์โง่หนาวะคือถ้าแม่งบุกแบบเข้าไปยิงเลยอ่ะยังมีโอกาสมากกว่านั่งอย่างนั้นบอกเลยก็สวยเลยที่มึงถ้าผมเชื่อไหมพี่ถ้าผมลูกซองสองนัดที่ไม่ติดโชงเมื่อกี้ผมยิงมันไม่ตายธรรมดาแหละผมยิงไม่ตายแน่ถ้าเล่นซองแฝดไม่ติดโชงแบบนี้ยิงไม่ตายแน่นอนสิบห้าเหรอสิบห้าก็พรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ก็เฮียแล้วโบห้าอ๋อพรุ่งนี้ก็ถูกแล้วนี่พรุ่งนี้14วันนี้14อ๋อเออว่ะ15โทษโทษไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปรู้เพราะว่าเรียนพรุ่งนี้เรียนทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเรียนไปไม่ได้ I can't go oh sorryไอ้เหี้ยยังไม่ได้เจอพวกที่มันด่ากูเลยหรือมันตายไปแล้วแต่มันไม่ได้พูดวะไม่ใช่เสาซากูนับมันธรรมดาไม่ค่อยได้ไปหรอกโอกาสไปน้อยเรียนเยอะเรียนหนักหงหมกสามไม่เหี้ยเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาฝั่งซ้ายขึ้นบันไดเหล็กอ่ะใช่ขึ้นบันไดเหล็กไม่เข้าข้างในอยู่บนหัวย่องไม่ย่องละไปลงฝั่งนู้นจะไว้แหละเขาเรียกว่าสวนขึ้นไปเฮ้ยมาลงมาแล้วแล้วมันก็วิ่งมาด้วยยังวิ่งมาแล้วนี่ไงเออโอ้โหนั่นมาคนเดียววะกูได้อยู่แล้วฆ่ามันจักแม็กเออมันหมวก3นะมันหมวก3นะคนละตัวที่เห็นหมวก3ใช่ไหมเออมีตัวนึงเท่านั้นอะอ
ึงเพื่อนอยู่แน่นอนระเบิดป่ะโอ้ชี้เหี้ยถ้าเราต่างกันก็จบแล้วอ๋อมันคือการหลอกแค่หลอกหลอกตัวเองเลยสัตว์อีเฮียกี่คิวแล้วสิบสองสิบสองเออเอาวะสี่สี่คนไปยี่สิบคิวไปอีกรอบไปก่อนผมไปไปหวยเอ้ยโอ้โหแล้วทำไมวะกูไม่เข้าใจทำไมวะกูต้องถามเลยทำไมวะทำไมมันมีหมวก3ทุกตัวแต่มันไม่มีสกาให้กูหรือปืนอื่นวะทำไมมีแต่ M4 วะใหญ่พี่เล่น M4 เปล่าโอ้ไม่ได้อยากเล่นเลยกินตอนนี้เล่นห้องเดียวกับเชิญนะอ๋อเพื่อนบอยเหรอแฟนพี่บอยอะไรพี่บอยติ๊กนะเมื่อวานตอนดึกๆก็ว่าใครคุ้นๆพิกาโดคาสิโนโดนพี่ยิงเจอไปแล้วพี่ยิงผมตายฮะแต่ผมไม่ได้ด่าเรียกเฉยๆอ๋อครับผมเก่งจังครับเงี้ยน้องแดดน้องแดดน้องแดดมีสโคปคาร์98อยู่ครับมีแล้วหนุ่ยมีแล้วเนี่ยสโคปคาร์98อ๋อหมายถึงว่าคอมเพนเซไอ้นี่ใช่ไหมคอมเพนเซเตอร์ของสไนใช่ไหมไม่ทันละเชื่อผมเนี่ยไอ้เหี้ยที่มันด่าผมเมื่อกี้ก็คือใน12คนที่ผมฆ่าไปเนี่ยใช่ป่ะผมไม่ใช่มั่วพี่ไม่ใช่ใช่ป่ะฉันเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แล้วคนขับรถพัชจี้อ่ะวันนี้พี่กิ๊วสวัสดีครับหนึ่งเก็บท้าย M4 ครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็คุมอยู่แล้วอย่างน้อยมีโฟกัสกิ๊บอันหนึ่งก็โอเคครับโอ้โหได้เรื่องได้แล้วไอสัตว์แต่ละเดินขึ้นทีหนึ่งไอ้เหี้ยเฮ้ยกูลืมมันไม่ควรจะขับรถคันนี้ว่ะต้องยิงยางไปจะขับง่ายขึ้นรถมันจะไม่ค่อยเหวี่ยงโอ้โหอ้าวโอ้โหโดนหลอกคุณโดนหลอกครับหุ้ยว่ากูควรหามอดไอ้นี่มาเรือน่าจะไปหมดแล้วเสียงคาตัวนี้อยู่ริมน้ำมั้ยเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะบ้านหูฉลามนะไม่ได้อยู่สะพานแต่ก็ไม่ชัวร์นะพี่บอกไว้ก่อนเลยเออพี่โดนยิงหัวพี่ก็ไม่ตายอยู่ดีเฮ้ยพี่มองไปขวาล่างดิเมื่อกี้เหมือนเห็นเจ็ตสกีอ่ะโดดดูดิทั้งไงเจ็ตสกีมาแล้วฮะปักสุกับเจ็ตสกีของเขา มาแล้วแล้วพุ่งไปแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วโดดขึ้นเจ็ตสกีอย่างรวดเร็วครับผมและออกตัวไปด้วยความเร็วสูงครับผมจังหวะนี้เฮ้ยขนาดนั้นเลยวะมาพร้อมกับเจ็ตสกีคู่ใจของเขามาด้วยความเร็วสูงครับผมอะไรก็ฉุดรั้งเขาไว้ไม่อยู่จริงๆครับผมจังหวะนี้นะครับผมเอสคิวเซียครับผมขับตรงดิ่งมาครับผมกลางทะเลสาบครับทางด้านซ้ายล่าสุดมีคาร์เข้าแปดยิงอยู่หนึ่งนัดนะครับผมจังหวะนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบและเสี่ยงพอสมควรเลยนะ
สักข้างหน้าครับผมมีเรือจอดอยู่ดึกรามครับผมจะโดนยิงจะโดนแซวหรือเปล่าครับจังหวะนี้ต้องมาลุ้นกันและข้างหน้าครับผมมีรถจอดอยู่มีคนหรือเปล่าขอเลี้ยวแบบมางัดหมู่บ้านข้างหน้าครับผมตอนนี้และเลือกที่จะสู้ครับผมและโดดลงมาแล้วครับตอนนี้จะเจอใครหรือเปล่าครับหมู่บ้านข้างหน้าเขาเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเสี่ยงครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยมาแล้วครับเราวิ่งเข้ามาชิดบ้านครับผมกระชั้นชิดได้ครับตอนนี้ถึงแล้วครับผมอย่าใครฮะฟังเสียงก่อนครับจังหวะนี้ไม่ได้ยินเสียงใครแล้วเปิดประตูเข้ามาเอ็กซ์เกอร์ซีฟแล้วครับผมแล้วบ้านหลังแรกก็ได้เคลียร์ไปนะฮะหลังที่สองเช็คไอ้สัตว์เคลียร์แล้วหลังที่สองก็เคลียร์นะครับโอเคครับผมน่าจะทางสะดวกครับผมจังหวะนี้ก็ได้ออกตัวไปต่อเข้าเมืองไปทางฟาร์มนะฮะน่าจะได้เจอสักตีหนึ่งข้างหน้านี้นะครับผมเอาละฮะตอนนี้ได้เดินได้เดินมาข้างหน้านะครับข้างหน้ามีบ้านระเบียงอยู่หนึ่งหลังครับผมทางด้านซ้ายมีก้อนหินอยู่1ก้อน2ก้อนครับผมและบนนี้จะมีใครหรือเปล่าครับต้องมาดุ้นกันนะฮะจังหวะนี้แล้วเดินมาครับเลือกที่จะเบี่ยงออกนะฮะนี่ถ้าเขาอยู่ในบ้านน่าจะเสียเปรียบนะฮะค่อนข้างที่จะวัดใจพอสมควรครับผมโอ้โหนึกว่าพี่โตซิลลี่ฟูลครับผมเอาวิ่งต่อไปครับตอนนี้แล้วมาถึงเมืองข้างหน้าแล้วครับผมบ้านจิ๋วนะฮะกำลังกระเดินเข้าบ้านจิ๋วแล้วครับตรงนี้แล้วดูเหมือนจะฟาร์มไปแล้วแล้วไม่น่าจะมีใครนะครับโอเคครับผมแล้วก็มีเหลือบมองเหลือบสายตาไปทางขวาเล็กน้อยครับผมเหมือนจะมีคนและข้างหน้ามีคนยิงกันนะทางที่15นะครับผมบนเขาไกลๆเลยนะโอเคครับผมและเดินไปต่อครับผมกลางทุ่งนาโล่งแข่งเป็นไงบ้างเข้ารอบเพื่อแข่งรอบชิงพรุ่งนี้และข้างหน้ามีบ้านหัวเห็ดอยู่หนึ่งหลังนะครับผมนึกว่าแอคแท็กออเรามาเยือนนะฮะแต่ไม่ใช่ครับผมมันเป็นแค่บ้านนะฮะและเดินไปต่อครับตอนนี้ทักทายเพื่อนสักหน่อยไหมเอ้ยสวัสดีครับไปครับผมทักทายเพื่อนเอาขวัญกำลังใจมา แล้วก็เดินไปต่อฮะข้างบนมีคนยิงกันล่าสุดนะฮะคาลั่นมา1นัดนะครับผมแล้วทางด้านซ้ายครับบ้านฟาร์มไปแล้วนะเจอไอ้ก๊อปอีกแล้วครับโอ้โหคู่กับบ้านแดงนะฮะ เอาละฮะแล้วเดินขึ้นมาเดินลงตรงนี้นะครับกับตี้ที่เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ตี้กับอีกกี่สิบคนสุดท้ายนะครับและเหมือนเขาจะเลือกโพสิชันที่กำลังจะไปแล้วนะครับผมมาร์คจุดไปแล้วครับตอนนี้เข้ามาพร้อมกับ M4 และคาคูณ8ของเขานะครับต้องมาดูกันว่าจังหวะนี้จะตัดสินใจยังไงนะฮะก็น่าจะต้องเลือกที่จะเดินเข้าวงฮะเพราะว่าไม่มีรถนะจะต้องค่อยๆเดินไปนะครับแต่20คนสุดท้ายครับมันค่อนข้างที่จะบีบนะขวามือมีมอเตอร์ไซค์ครับเฉลือบมองไม่เห็นพอดีเขาจะทำยังไงครับจังหวะนี้แล้วเบี่ยงตัวครับเอียงขวามาแล้วครับผมนึกว่าดิฟครับผมเข้าตีโค้งมาแล้วครับผมแข่งพรุ่งนี้พร้อมกันเลย2ทุ่มแล้วพุ่งตรงเข้ามารอดูได้เลยช่องแล้วพุ่งตรงเข้ามาพุ่งตรงเข้ามาคือพุ่งตรงขึ้นมาและขึ้นมอเตอร์ไซค์และขับออกตัวไปด้วยความเร็วสูงครับผมจังหวะนี้และกำลังจะไปชิดบ้านที่มาหรือเปล่าครับตอนนี้และเหมือนจะใช่นะครับและเขาก็ขับมาด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมตอนนี้ถ้ามีอะไรประคัดขาเขานี่น่าจะคว่ำและตายอย่างทันทีนะครับผมและมีการเฉียวดูบ้านก่อนว่ามีคนหรือเปล่าเฉียวไปทีนึงและชนเสาครับผมเลือดหายไป 5% ครับและบ้านฟาร์มไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้และเหมือนจะไม่มีคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเหมือนจะทางสะดวกนะฮะโอเคครับผมแล้วเรื่องที่จะขับไปต่อนะครับ20คนสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมถ้ามีปราปิก้านะครับผมน่าจะคนละเรื่องนะฮะทางบ้านด้านซ้ายครับบ้านแดงหลังนี้ดูค่อนข้างที่จะโล่งพอสมควรครับผมและเชียวครับผมเข้าโค้งดิฟมาครับผมจังหวะนี้ดิฟซ้ายดิฟขวาครับผมแล้วขับมาทางลานโล่งด้านซ้ายไปโรงเรียนกับตึกจิ๊กซอนะฮะแล้วเขาเลือกที่จะขับไปทางโรสฮอคแล้วครับผมแล้วขึ้นเข่าโรสฮอคมาแล้วตอนนี้ทำยังไงดีครับผมแล้วเลือกที่จะฉลับลงมาครับผมแล้วดิฟลงมาข้างล่างเย็ดแค่โคตรเท่แล้วก็เลือกที่จะขับออกจากโรสฮอคครับผมแล้วจะขับไปทำเฮียอะไรครับถ้าขับมาแค่นี้โอเคครับผมจังหวะนี้เราเลือกที่จะเฉี่ยวทางจิ๊กซออีกรอบนึงครับผม
ทางด้านจิ๊กซอก็เหมือนจะไม่มีใครนะฮะหรืออาจจะมีแต่ยังไม่ได้เปิดจุดแล้วข้างหน้ามีแอร์ดรอปครับผมมีแอร์ดรอปครับผมเอ้คุณรูเซียทำยังไงครับตอนนี้เราเลี้ยวมาแล้วครับผมดิ่งตรงมาทางแอร์ดรอปแล้วมีรถจอดอยู่สองคันแล้วมันดิฟออกอย่างทันทีครับผมโอ้โหเกือบตายครับผมนาทีชีวิตกับตอนนี้แล้วเหมือนจะกลับมาที่บ้านหลังเดิมครับ19คนสุดท้ายเฮเซฟระโบก่อนนะครับผมตอนนี้และเขาขับกลับมาที่บ้านหลังเดิมนะครับตอนนี้จะมีใครอยู่หรือเปล่าครับและเหมือนจะไม่มีนะฮะและเหมือนจะไม่มีนะฮะโอเคครับผมก็เลือกที่จะเอ๊ะสเต็ปอะไรครับเนี่ยอ๋อถอยรถเข้าบ้านครับผมเย็ดโตโคตรล้ำครับตอนนี้ก็คือกล่าวว่าแบบว่าทําจะออกไปชนตี้ไหนก็คือขับรถออกไปเลยตรงๆนะครับโอ้โหฉลาดจริงๆครับเอ็นคูรูเซียเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ทางด้านเอ็นคูรูเซียเหมือนจะได้ยินเสียงฮะไม่แน่ใจว่าเสียงที่เขาได้ยินนั่นคือเสียงไฟช็อตหรือเสียงเท้าคนนะครับแต่จากการประเมินผลของผมแล้วน่าจะเป็นที่เสียงของไฟช็อตนะครับน่าจะคิดไปเองนะฮะค่อนข้างที่จะเพ้อเจ้อนะครับตอนนี้เล่นอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้ข้างหน้ามีแอร์ดรอปอีกแล้วครับและทางเอสคิวเลเซียไม่นิ่งดูดายครับผมเรื่องที่จะเดินลงมาแล้วเปิดประตูแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับและขับออกไปโดยที่ไม่ระวังปาร์ตี้รอบด้านเลยครับผมและตรงดิ่งครับผมและตรงดิ่งครับไปทางแอร์ดอปข้างหน้าทางทิศ NW ครับผมตั้งแต่ออกจากมิลิเทอรี่มานี่เจอใครบ้างไหมและทางขวามือมี NW ครับผมตั้งแต่ออกจากมิลิเทอรี่มาไม่เจอใครเลยแล้วเปิดเอดับไปหนึ่งนัดนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ตอนนี้หน้ามันยกไงครับเลยลงก่อนครับตอนนี้แล้วเดินมาทางแอร์ดรอปครับและทางด้านขวาครับผมมีการแซวกันเล็กน้อยครับผมข้างหน้าเอ็กซ์ครูเซียได้เจอหนึ่งปาร์ตี้แล้วมีคนก็อยู่ตรงต้นมาแล้วเปิดจอดไปวันดาวครับผมถือว่าทำได้ดีครับผมและเรียบร้อยครับและซ้ำตายไปในที่สุดและทางบนขวาครับมีทางเอดับบิวนะฮะยังลั่นอยู่นะฮะจะทำยังไงดีครับตอนนี้จะวัดดีไหมครับเท่าวัดนี่ก็เลือดไม่เต็มด้วยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพอสมควรเลยนะครับแล้วเลือกที่จะขึ้นบ้านมาครับแล้วเราอยู่นอกวงไงครับและทางเอสคูเลเซียอยู่นอกวงด้วยครับตอนนี้จะแก้สถานการณ์ยังไงครับและเหมือนจะไม่เจอทาง AW ด้วยนะฮะแล้วมอเตอร์ไซค์กลับแล้วโอ้โหแล้วโดดลงมาแหมเป็นเป้า A ดับเลยนะโอ้โหแล้ว A ดับมันเปิดมา1นัดครับแต่ยังไม่แม่นครับต้นไม้แล้วแหละเออจุดหมอยแล้วเหมือนทั้ง S คิวเซียเปิดสวนไปแล้วเฮดช็อตไปครับผมจังหวะนี้นะตายเลยป่ะตายเลยป่ะเปิดได้สวยทีเดียวเชียวครับผมทำได้ดีนะครับอีก32วิวงกำลังจะบีบนะครับต้องระวังพอสมควรครับตอนนี้11คนสุดท้ายครับตอนนี้และข้างหน้ามีแอร์ดรอปครับจะหิวแอร์ดรอปหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะเล่นเซฟนะฮะเอาละฮะเกมนี้เอสคิวเลเซียเลือกที่จะเซฟนะครับน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีของเขานะครับตอนนี้และข้างหน้าครับผมมีทาง M4 ครับดรอปอยู่นะครับ2แม็กและตอนนี้เหมือนกำลังจะหาน้ำแต่วงมันก็บีบเพราะเวลามันไม่เป็นใจไงครับก็น่าจะเลือกกลับไปที่โพซิชันเดิมนะครับทางเอสคิวเลเซียตอนนี้ก็ขับออกมาแล้วครับผมขับออกมาแล้วครับแล้วดิฟมาแล้วครับผมมากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาแล้วทางด้านขวามือข้างบนครับมีแอร์ดรอปอยู่1กล่องครับผมและขับมาชิดบ้านตอนนี้ผมว่ามันอันตรายแล้วนะครับตอนนี้จะมีใครอยู่หรือเปล่าครับและขับมาจอดแล้วครับตอนนี้แล้วเข้าบ้านมาครับผมต้องเช็ครอบครอบนะฮะและเหมือนจะไม่มีคนอย่างเช่นเคยนะครับโอ้โหและ10คนสุดท้ายครับตอนนี้10คนสุดท้ายครับเพื่อนๆทุกคนครับต้องร่วมลุ้นนะฮะเพราะผมคิดว่านาทีหลังจากต่อไปนาทีหลังจากนี้นะครับผมทุกวินาทีนะฮะก็ต้องลุ้นพอสมควรเลยครับผมเพราะว่าวงมันสุดท้ายแล้วไงครับมันใกล้จะจบมันเป็นวงเล็กแล้วค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วครับตอนนี้เราวงมันบีบแล้วไงครับตอนนี้เราต้องเช็คนะฮะเช็ครอบๆด้านก่อนครับทางเอสคูรูเซียนะเขาโซโล่เพลเยอร์ด้วยแล้ววงบีบไม่เคยเป็นใจเขาจริงๆครับ
แล้วตอนนี้ไอ้คุณเสียทำยังไงครับแล้วเลือกที่จะมาร์คบ้านตรงนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขับไปชิดบ้านแล้วก็ยึดโพซิชันไว้หรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับว่าเขาตัดสินใจยังไงและการตัดสินใจของเขานั้นจะถูกต้องหรือเปล่านะครับเลือกที่จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาแล้วขับขึ้นไปบนเขาโดยไม่ลังเลและตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะได้เจอหนึ่งปาร์ตี้ในเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะโดนเปิดเฟิร์สช็อตหรือเปล่าครับและทางด้านหน้าครับผมมีบ้านอยู่ฮะสองหลังและตอนนี้ขับเบี่ยงซ้ายออกมาครับผมและขึ้นสลับขึ้นมาบนเขาครับตอนนี้จะถึงบ้านเต็มทีแล้วครับผมแต่ผมคิดว่ามันอันตรายเกินไปที่เอ็กซ์คูลูเซ่ขับมาแล้วเจอคนยิงครับทางด้านขวามี2คนและชนต้นไม้ครับผมและยังเบี่ยงขวาออกไปได้เขายังรอดอยู่ในตอนนี้และขับเบี่ยงซ้ายขึ้นมาแล้วจอดตรงเนินต่ำข้างหน้าหรือเปล่าครับยังไงครับตอนนี้แล้วเหมือนด้านซ้ายก็เปิดมาแต่ขวาก็มียังไงฮะสองฝั่งตอนนี้เอ็กซ์คูลูเซ่แย่แล้วครับแล้วโดนขวาเปิดมาแล้วเปิดสวนกลับไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสุดยอดครับทำได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและตอนนี้เอกรุเซียได้ยึดบ้านแล้วครับตอนนี้โพซิชั่นถึงจะเสียเปรียบแต่ก็ยังดีกว่าตรงเมื่อกี้ครับและต้องเติมเลือดนะฮะตอนนี้มันแย่แล้วครับมันแย่แล้วครับและเหมือนจะเดินไปตบด้วยครับเอกรุเซียครับเหมือนจะไม่แล้วเหมือนจะตายในที่สุดครับ15 คิวเท่าเดิม